วันนี้ก็เป็นปีที่น่าจะ5หรือ6แล้วที่ผมมาในเรื่องของวันเด็กกันนะก็เห็นการเจริญเติบโตของเด็กๆโดยเฉพาะยิ่งนักแสดงต่างๆเหล่านี้เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆวันนี้ก็ขึ้นมาตัวสูงนะบางคนก็ขึ้นชั้นม.ต้นแล้วนะครับก็เป็นที่น่ายินดีได้มีการพบปะกันเกือบทุกปีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเด็กๆมาแสดงให้ดูอีกใช่ไหมเด็กโตอีกหน่อยนะครับวันนี้ทุกคนก็เป็นวันที่เราจะส่งความรักความปรารถนาดีร่วมกันไปยังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายพื้นที่ที่มีการจัดงานพร้อมกันในวันนี้พวกเราทราบดีนะครับว่ารัฐบาลนั้นตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนทุกคนนั้นคือทรัพยากรที่มีค่านะครับที่เจริญเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตนะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเพราะนั้นเราต้องการผู้ใหญ่ยังไงในวันหน้าเราก็ทำให้เด็กของเรานั้นมีความเข้มแข็งตั้งแต่วันนี้ในทุกๆเรื่องนะครับมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยอันนี้นับเป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งในด้านทักษะความรู้ความสามารถการเรียนรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นนะครับอันนี้ก็ฝากผู้ปกครองพ่อแม่ไปด้วยนะครับว่าเด็กทุกคนนั้นทุกคนมีพรสวรรค์ตัวเองอยู่แล้วมีทักษะของเราอยู่แล้วเกิดมาทุกคนนะพี่เด็กอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองถนัดอะไรเราต้องเป็นคนคอยแนะนำแนะแนวไปโดยเฉพาะยิ่งครูที่ได้สัมผัสกับเด็กนะครับเขาชอบอะไรก็อย่าไปบังคับเขาให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักแต่ต้องเรียนหนังสือเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สนับสนุนไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของพวกเขาเองนะครับวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วก็คือในการเรียนรู้องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการมุ่งชีวิตซึ่งมีทั้งวิกฤตและโอกาสแล้วก็เป็นความท้าทายของพ่อแม่ผู้ปกครองและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านด้วยนะครับเราจะต้องเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีต่อร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมอะไรดีก็ทำไม่ดีก็อย่าไปทำแล้วก็รวมกลุ่มคนดีๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นองค์กรและเป็นหน่วยงานที่มีจริยธรรมนะครับเพื่อเด็กทุกคนเยาวชนทุกคนเป็นบุคลากรที่สมบูรณ์แบบนะครับสามารถจะนำพาตัวเองครอบครัวประเทศชาติไปข้างหน้าได้นะครับอย่างปลอดภัยมีการพัฒนาสำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ผมก็คิดทันทีนะว่าวันนี้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันเราเป็นเด็กไทยยุคใหม่นะครับไม่เหมือนลุงไม่เหมือนคุณอาคุณป้าเหล่านี้นะเพราะผมก็60กว่าขึ้นไปแล้วเพราะนั้นเราคือเด็กยุคใหม่ถ้าเพิ่งเกิดมาหรืออายุไม่เกิน5ขวบ10ขวบเนี่ยนะหรือโตจากนั้นก็เหมือนกันเป็นทุกช่วงวัยที่อยู่ในโลกสมัยใหม่นะครับที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในทุกมิตินะครับผมก็เขียนว่าเด็กไทยยุคใหม่ของเรานะครับรู้รักสามัคคีสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้รักสามัคคีเมื่อรู้รักสามัคคีมันจะเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆอีกมากมายนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะสังคมปลอดภัยครอบครัวมีความสุขนะไม่ทะเลาะกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเหล่านี้ในส่วนสำคัญอีกอันนึงคือหน้าที่พลเมืองไทยมีหลายอย่างด้วยกันหน้าที่พลเมืองไทยพลเมืองไทยคืออะไรครูองศ์สอนไปแล้วนะครับทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองอย่างไรบ้างเพราะนั้นวันนี้ก็บอกไปทั้งเด็กเมื่อกี้คุยรับตีไปแล้วว่าอันนี้เป็นคำขวัญจริงแล้วให้กับเด็กด้วยให้ผู้ใหญ่ไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะเด็กไทยยุคใหม่หรือคนไทยยุคใหม่จะต้องรู้รักสามัคคีรู้หน้าที่การเป็นพลเมืองไทยที่ดีนะครับโดยเรามุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็กลับไปที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าจะหัวนะครับมีความพอเพียงเรื่องความพอเพียงคือมีเหตุมีผลพอประมาณและก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยความรู้และขอบคุณธรรมนะครับเราต้องมีภูมิคุ้มกันของเราในการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกยุคดิจิทัลหรือในโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านั้นเราต้องมีความรู้เท่าทันนะครับต้องมันศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มพูนทักษะของเราเสมอทักษะที่เรามีแม้แต่เกิดนั่นมันอันนึงเราพัฒนาทักษะที่เราชอบได้หรือบางครั้งเราจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราอาจจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ชอบมากกว่านะอันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเหมือนกันอย่าไปบังคับเข้าลักษณะนั้นว่าจะต้องไปเรียนตรงโน้นเรียนตรงนี้ดูว่าเขาอยากอะไรถนัดอะไรแล้วแนะนำไปทางโน้นบางอย่างอาจจะไปอาชีวะนะมีอาชีพมีรายได้ทันทีแล้วกลับมาเรียนปริญญาใหม่อีกทีก็ได้นะก็เทียบดูอีกกันถ้าไปเรียนปริญญานะทุกคนก็อยากจะเรียนปริญญานั่นแหละนะมาเรียนทีหลังก็ได้นะถ้ามันมีความจำเป็นในครอบครัวแต่ถ้าครอบครัวสามารถสนับสนุนส่งเสริมได้
ก็จะต้องไปเจอปัญหากันคือหางานทำให้ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันทั้งสิ้นนะครับผมสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้ศึกษาให้มากที่สุดแต่ต้องสอดคล้องความศักยภาพของครอบครัวด้วยแล้วก็ทักษะของเด็กด้วยอันนี้เป็นเรื่องของครูที่ต้องช่วยผู้ปกครองนะครับความรู้ต่างๆนั้นเราจะได้ก้าวทันนะความรู้โลกภายนอกความรู้ภายในของเราวันนี้ก็ได้ย้ำไปแล้วว่าอุดมศึกษาทุกที่โรงเรียนทุกที่ต้องให้นักเรียนเรียนรู้ว่าภูพื้นที่ของท่านหรือบ้านของท่านภูมิภาคของท่านมีอะไรบ้างมีอะไรที่เป็นศักยภาพมีอะไรที่เป็นปัญหามีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันพัฒนาต่อไปเพื่อเด็กนั้นจะเกิดแรงกระตุ้นในการที่จะเรียนหนังสือหรือไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องการที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเราเองนะครับอันนั้นเป็นเพื่อเกิดความภาคภูมิใจในอนาคตด้วยบ้านเมืองจะได้พัฒนาทุกพื้นที่ทุกจังหวัดให้เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในทุกๆเรื่องนะครับนอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้วนะเด็กเยาวชนต้องบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีมันต้องเกิดในใจอ่ะทุกอย่างมันเกิดที่จิตใจตัวเองนะทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาถ้าหัวใจไม่อยากทำหัวใจไม่อยากรักหัวใจไม่อยากคิดมันไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันจะลงไปสู่ที่มันแย่ไปกว่าเดิมทุกครั้งไปนะหัวใจนะมีสองอย่างคือหัวใจในการทำความดีหรือหัวใจในการจะทำความไม่ดีเพราะนั้นมันอยู่ที่เราเหมือนเราเลี้ยงหมาป่าไว้2ตัวอยู่ในตัวเนี่ยตัวนึงใจร้ายตัวนึงใจดีคุณจะเลี้ยงหมาป่าตัวไหนนะถ้าเลี้ยงตัวใจดีคุณก็ดีถ้าเลี้ยงตัวใจร้ายคุณก็จะเป็นอะไรเป็นผู้ร้ายต่อไปในสังคมไม่เกิดอะไรดีขึ้นนะเกเรนะมีสุนัข2ตัวเสมอผมก็มี2ตัวนะแต่ผมก็ต้องเลี้ยงตัวดีๆตัวอารมณ์ดีๆอารมณ์เย็นๆนะอารมณ์ร้ายมันมาป่าใจร้ายไม่เป็นไม่อยากเป็นเพราะนั้นทุกอย่างเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างสังคมที่ความสงบสุขในอนาคตต่อไปนะครับในส่วนการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยนั้นเราเป็นพละกำลังของชาติบ้านเมืองเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าถ้าเราด้วยสองมือด้วยหัวใจของเราสองขาสองแขนตัวเราเนี่ย32ประการเนี่ยถ้าเราใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์กับตัวเองครอบครัวบ้านเมืองนะตามความสามารถนั้นเป็นผลดีทั้งสิ้นแต่เราต้องยึดมั่นในระเบียบวินัยกฎหมายนะเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามสมควรและเห็นคนลำบากยากจนสงสารเขาช่วยเขาได้เท่าที่ช่วยได้ตามกำลังความสามารถไม่ใช่รังเกียจเขานะเพราะก็คนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละนะไม่ใช่ศัตรูกันมาแต่ปางไหนชาติไหนก่อนมันอยู่ที่การทำความดีนะการกระทำถูกหรือผิดกฎหมายมีเท่านั้นเองนะครับการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่านั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนเช่นพวกเรานะทั้งครูผู้ปกครองบุคลากรการศึกษาสังคมอื่นๆเราต้องปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยนะครับประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไรประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอย่างไรอย่าสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยขณะที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรกลับมากู้ชาติเมื่อปีพ.ศ.จบถูกมงกลมไม่ใช่นะท่านไปอยู่เมืองต่างประเทศนะกี่ปีทำไมถ้าไม่กลมกลืนไปอยู่ที่โน่นเลยทำไมถึงต้องกลับไปอีกตั้ง15ปีแล้วมากู้ชาติทำไมนั่นนั่นสอนอย่างนี้นะพันท้ายรอสิงถูกอะไรเรือโคกคลองโคกขามนะถูกโทษตัดศีรษะทรงให้อภัยแล้วแต่ทำไมยังให้ตัดศีรษะอีกเพราะรักษากฎระเบียบกติกากฎหมายนี่สอนอย่างนี้ทุกอย่างต้องถอนว่าคิดวิเคราะห์เป็นอ่านแล้วแปลความแล้วคิดวิเคราะห์ออกมาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเด็กเราจะได้มีแรงกระตุ้นมากยิ่งขึ้นฝากครูทุกคนด้วยนะครับถ้าสอนแบบท่องวงกลมตอบเท่านั้นแหละใช้สูตรก็จำอะไรไม่ได้มันสาระมันหายไปนะสมัยก่อนนั้นลุงก็ผมเองก็พวกเราทุกคนหลายคนก็เรียนแบบนี้มานะอ่านเป็นเรื่องๆแล้วก็สรุปออกมาเรียงความย่อความนะวันนี้เขียนสรุปไม่เป็นนะย่อความไม่เป็นเขียนรายงานไม่เป็นจบมาเป็นราชการข้าราชการใหม่ๆก็ต้องอบรมกันใหม่เพราะนั้นวิชาเหล่านี้มันหายไปวิชานี้ผมว่ามีความจำเป็นในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มรู้อีกมากกว่าอย่างอื่นด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นการนำไปสู่อนาคตของเขานะแล้วก็อะไรล่ะคิดในใจเลขคณิตอะไรพวกนี้สอนให้คนเร็วคิดเร็ววันนี้ก็เราต้องกระตุ้นคนของเราเด็กของเราให้มีแรง
ขับเคลื่อนให้มากกว่าเดิมไม่งั้นเราจะกลายเป็นพลเมืองผู้เฉื่อยชาเป็นเด็กที่เฉื่อยชานะเพราะนั้นเราต้องกระตุ้นเหมือนต่างประเทศเขาอากาศหนาวมีมาตกมีน้ำแข็งปีนึงเขาทำอะไรได้ไม่กี่เดือนแต่ทำไมเขาเจริญอ่ะเรา12เดือนเต็มๆนะถึงมีน้ำแรงฝนแรงถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์มันทำได้หมดนะครับนะเพราะนั้นเรากระตุ้นเขาหน่อยหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับคุณทำจริยธรรมรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สามอย่างนี้เป็นหลักของประเทศนะครับประพฤติตนให้เป็นอย่างในการดำรงชีวิตเพื่อเติบโตแข็งแรงและก็สวยงามต่อไปนะคงมีเท่านี้อ่ะไม่งั้นก็ลุงก็พูดอีกนานนะคือนานจะมีโอกาสคุยกันทีใช่ไหมช่วงหลังๆนี่ก็พูดน้อยลงนะแต่ในใจเนี่ยมันมีเยอะเรื่องมันเยอะนะพยายามทำทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีทุกคนขอบคุณองค์การศึกษาท่านเลขาทุกคนนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษาฝากไปถึงเขตการศึกษาไปถึงผู้ว่าไปถึงอะไรเยอะแยะหมดอ่ะหลายอย่างถ้าเราปรับเปลี่ยนองคาพยพเราดีแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นผมว่ามันมีปัญหาแล้วล่ะมันมีปัญหาที่ไม่มีที่ไหนอ่ะมันมีที่คนนั่นแหละนะแล้วถ้าคนทุกคนกลับมาหากันมันก็จะแก้ปัญหาได้โดยเอาเป้าหมายที่เราต้องการก็คือเด็กของเรามีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับสถาบันที่21ท่านเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดในงานบรรทูอีกครั้งหนึ่งด้วยในเรื่องนี้ให้พ่อแม่คือพระในบ้านผมฝากเด็กไว้ด้วยนะใครไม่เคยไหว้ใครไม่เคยกราบใครไม่เคยขอบคุณพ่อแม่ไปทำซะนะไม่ใช่ไปรอทำกับพระกับวัดอย่างเดียวไม่ได้นั่นคือทำบุญนะพ่อแม่เนี่ยคือพระยิ่งกว่าที่อื่นอีกนะทำกุศลก็คือช่วยเหลือคนยากจนคนยากไร้คนมีปัญหาได้เขาเรียกทำกุศลทำกับคนทำบุญก็ทำกับพระนะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นสัตว์ประกอบนุษย์ที่ดีต่อไปอย่างแข็งแรงและสวยงามนะครับในโอกาสวันเด็กนี้ขออนุญาตคุณผู้ศรีไรสิ่งทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนในชาติบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทยทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมเติบโตเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอันเป็นรักของเราสืบไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับบุคลากรการศึกษาแล้วก็ผู้มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันให้กำลังใจกันเด็กๆนะครับขอบพระคุณทุกคนแล้วตัวอย่างที่ลุงเขียนข้างบนนั้นผมนายกลุงก็ขอโทษด้วยเพราะลุงก็เขียนบัตรไปหน่อยนี่ถือว่าระวังที่สุดแล้วนะแต่ก่อนมีเจ้าที่แปลอยู่หน้าห้องของผมเองนะคุณเคยผมตั้งเป็นทหารมาแล้วเขาอ่านออกทุกตัวนะนี่ไงคือบางอย่างเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองเรื่องการคิดวิเคราะห์ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเขียนว่าอะไรแปลว่าอะไรตรงเนี้ยบางทีอาจจะอ่านไม่ค่อยออกแต่ถ้าเราประเมินได้แล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมาถามเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นเดี๋ยวก็คุณเองอ่ะเราต้องทำอะไรที่มันยากๆไปด้วยพร้อมกับที่ง่ายๆที่ผิดอย่างเดียวมีอะไรไหมหัวอะไรเขาเรียกอะไรไอ้ตัวอะไรนะหัวมันอ่ะเขาเรียกอะไรหัวอะไรตัวอักษรทุกตัวมันต้องมีหัวไงนี่ไม่มีหัวมีแต่หางนะกลมๆ มีน้อยบางทีมันก็ไม่ทันนะคือใจมันไปนู่นแล้วนะเขียนไม่ทันใจนะหรือพูดไม่ทันเนี่ยวันนี้พูดเร็วเพราะอะไรเพราะมันคิดไปโน่นมันคิดเร็วไงมันก็เลยตามไม่ทันบางทีก็พูดหวัดบ้างอะไรบ้างพูดไม่เพราะบ้างก็ขอโทษด้วยละกันนะอะไรที่เป็นตัวอย่างดีก็ทำไปไม่ดีก็อย่าไปทำนะทำให้มันดีขึ้นก็ไม่ใช่เลวร้ายอะไรหรอกนะเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่านายกก็ต้องดูตัวเองเสมอมานะครับขอคุณอีกครั้งนะในงานวันเด็กวันเสาร์ที่11มกราคม2563อีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการจัดงานขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณเด็กทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับสวัสดีครับ